หุ้นเปลี่ยนโลกสวัสดีครับผมเมฆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดบัญชีกับ Interactive Broker หรือว่า IBKR นะครับพร้อมกับอธิบายข้อดีข้อเสียของการสมัครกับเขามาเริ่มกันเลยครับInteractive Broker ก็เป็นโบรกที่อเมริกานะครับข้อดีของเขามีอะไรบ้าง1เลยก็คือค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากๆครับโดยค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยอยู่ที่ 0.005 per share หรือว่าประมาณครึ่งเซนนะครับต่อการซื้อขายหุ้น1ตัวและขั้นต่ำต่อการขายเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับโบรกในไทยเนี่ยโบรกในไทยแพงกว่ามากนะครับหลัก10 20 30เท่าเลยยกตัวอย่างเช่น K-Bank นะครับซึ่งค่าคอมก็ถูกแล้วนะครับค่าคอมต่อการซื้อหุ้น1ตัวเนี่ยอยู่ที่8เซนต์นะครับเยอะกว่าถึง16เท่าและขั้นต่ำเนี่ยคุณจะโดนหัก20ดอลลาร์ไม่ว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ตามข้อดีของการที่ค่าคอมในการเทรดแต่ละครั้งน้อยอีกอย่างเนี่ยก็คือว่าเราสามารถเทรดด้วยจำนวนเงินน้อยๆแล้วก็ไม่เสียค่าคอมเป็นแบบก้อนใหญ่ๆนะครับจะเทรดหลักหมื่นก็ยังคุ้มอยู่นะครับในขณะที่ถ้าเราเทรด 5,000 หมื่นนึงในบัญชีไทยเนี่ยเราโดนกินค่าคอมไปหลายร้อยหลายพันแล้วก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ข้อดีที่2นะครับข้อดีที่2ของ IBKR ก็คือมีฟังก์ชันกราฟต่างๆเยอะบนเทรดเดอร์แพลตฟอร์มของเขานะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะผมไม่ได้ดูเทคนิคแต่เขาว่ากันว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายมากแต่ก็ใช้ไม่ง่ายมากนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยต้องเรียนรู้นิดนึงข้อดีที่3ที่4ที่5เนี่ยเกี่ยวกับการเทรดครับก็คือถ้าคุณสมัครกับ IBKR เนี่ยคุณสามารถเทรดแบบ margin ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น cash account margin ทำให้คุณสามารถมี leverage สามารถทำกำไรได้เยอะขึ้นกับเงินที่คุณมีในขณะเดียวกันก็เสียเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันถ้าคุณขาดทุนนะครับนอกจากนี้สามารถซื้อและขายตอน pre market แล้วก็ after market ได้ก็คือชั่วโมงที่อยู่ก่อนและหลังการขายจริงๆช่วงเวลาที่งบออกอะไรเงี้ยเวลาเห็นหุ้นมันเด้ง after market เนี่ยก็คุณสามารถซื้อขายตอนนั้นได้ด้วยและสุดท้ายนะครับก็คือเขาซื้อขายได้ในหลายตลาดกว่าทั่วโลกนะครับเมื่อเทียบกับโบรกในไทยซึ่งอาจจะมีแค่ตลาดใหญ่ๆเท่านั้นทีนี้มาดูข้อด้อยกันบ้างข้อด้อยของ IBKR เมื่อเทียบกับโบรกไทยเนี่ยหนึ่งเลยก็คือยุ่งยากครับช้ากว่าในการโอนเงินเข้าบัญชีอาจจะใช้เวลาเป็นวัน2วันนะครับกว่าเงินจะเข้าไปเมื่อเราทรานสเฟอร์ในขณะที่ถ้าเป็นแบงก์ไทยเนี่ยอาจจะสั่งการภายใน1วันได้หรือว่า เขาก็จะมีเครื่องมือที่ทำให้เราแบบอยากซื้อปุ๊บก็ซื้อได้เลยก็มีครับ2ก็คือไม่มีโบรกเกอร์ที่เป็นพนักงานเนี่ยคอยตอบคำถามคอยช่วยเหลือเราคอยจูงมือเราตั้งแต่เปิดบัญชีไปจนถึงการทำซื้อขายครั้งแรกนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นหน้าที่ผมในวิดีโอนี้ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับการเทรด IBKR อ้อลืมบอกไปนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ IBKR นะครับทุกครั้งที่เราขายทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยถ้าเราโดนค่าคอมเยอะค่าคอมมันจะทบต้นไปเรื่อยๆครับทำให้ในระยะยาวแล้วเนี่ยเราเสียหลายเปอร์เซ็นต์เลยผมเนี่ยอยากให้คนไทยมีทางเลือกในการลงทุนเยอะขึ้นครับก็คือรู้จักหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้นไม่จำเป็นต้องลงทุนอยู่ในแค่ประเทศไทยการที่นักลงทุนมีทางเลือกในการเลือกโบรกที่ดีกว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนออกมาลงทุนในต่างประเทศเยอะขึ้นครับนอกจาก IBKR แล้วเนี่ยก็มีคนใน channel นะครับถามมาว่าแล้วเปิดบัญชีประเภท CFD นะครับ Contract for Difference อะไรเนี่ยดีหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวตรงเนี้ยมันจะต่างกับ IBKR ครับถ้าอยากลงทุนระยะยาวแล้วเก็บไว้นานจริงๆความเสี่ยงน้อยสุดเนี่ยผมแนะนำเป็นโบรกเกอร์แบบ IBKR หรือว่า Charles Schwab นะครับซึ่งเป็นแบงค์จริงๆนะครับไม่ใช่แพลตฟอร์มแบบ eToro ที่เน้นระยะสั้นซะมากกว่านะครับและที่สำคัญถ้าคุณซื้อหุ้นในแพลตฟอร์ม CFD เนี่ยคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริงๆซึ่งต่างจากการซื้อหุ้นกับโบรกเกอร์ครับซึ่งถึงแม้โบรกเกอร์จะถือหุ้นก็ตามคุณก็ยังมีความเป็นเจ้าของในหุ้นนั้นเต็มร้อยข้อมูลของ eToro เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับเขาถือเท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่เอาเงินของผู้ลงทุนเนี่ยไปทำอะไรบ้างไม่มีบอกนะครับตรงนี้ IBKR เนี่ยเขาต้องเปิดเผยเยอะกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สุดท้ายก็คือ regulated นะครับก็คือพวกก.ล.ต.SEC เนี่ยมีการจับตามองอย่างชัดเจนว่า IBKR เนี่ยเอาเงินของผู้ถือหุ้นเอาเงินของนักลงทุนไปทำอะไรผิดวิธีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นครับต่อมาก็คือแล้วค่าใช้จ่ายอื่นล่ะนอกจากค่าคอมมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายหลักเนี่ยก็จะมีการโอนเงินไปนะครับทุกครั้งที่คุณโอนเงินไปเข้าบัญชีของ IBKR เนี่ยเราจะต้องใช้แบงก์ไทยโอนไปซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นถูกสุดที่เห็นก็จะเป็น K-Bank นะครับ250บาทแต่ผมก็ไม่ได้ดูถี่ถ้วนนะครับดูแค่ SCB กับ K-Bank ส่วนอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เป็น Interbank Rate นะครับก็เป็นเรทที่ดีที่สุดละที่เขาใช้โอนกันต่อมาถ้าคุณจะโอนเงินกลับคุณก็ต้องเสียเงิน10ดอลลาร์นะครับโดย IBKR จะเก็บตรงนี้ไปถือว่าไม่แพงครับไม่แพงเพราะว่าถ้าเป็นโบรกไทยเนี่ย
การแปลงเงินสกุลเงินทีนึงเนี่ยก็อาจจะเสียเยอะกว่านะครับสำหรับบางที่สำหรับการเสียภาษีก็เหมือนกับโบรกไทยนะครับถ้าคุณโอนเงินไปแล้วได้กำไรแต่โอนเงินกลับมาในปีถัดมาก็จะไม่ต้องเสียภาษีครับทีนี้คำถามหลักเลย IBKR น่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับเป็นโบรกที่อยู่ไกลไม่ใช่เป็นแบงค์ที่อยู่ในประเทศเราเชื่อถือเขาได้ไหมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเชื่อถือได้มากๆครับเพราะว่า IBKR เนี่ยเขาก็ listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างที่บอกไปโดย market cap ของเขาตอนนี้อยู่ที่30บิลเลียนเลยนะครับเกือบ1ล้านล้านบาทเผลอๆใหญ่กว่าแบงค์ในไทยหลายเจ้าเลยนะครับนอกจากเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแบงค์ในตัวอย่างเช่น Charles Schwab นะครับซึ่งเป็นโบรกเกอร์ด้วยเป็นแบงค์ด้วยนั่นแปลว่าเขาก็จะไม่ถือสินทรัพย์เสี่ยงๆที่เคยเกิด Subprime Crisis นะครับอย่าง CDO MBSแล้วก็เขามีการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทของเขาอย่างดีนะครับโดยบริษัทโบรกก็เป็นบริษัททำโบรกอย่างเดียวไม่ได้ไปเป็นแบบมาร์เก็ตเมกเกอร์ขายออปชันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่กระทบกันและสุดท้ายก็คือโดนตรวจสอบโดยก.ล.ต.อย่างถี่ถ้วนนะครับแล้วก็มีการเก็บเงินรีเสิร์ฟของลูกค้าอย่างชัดเจนถ้าอยากดูแบบลึกๆนะครับว่าเขามีนโยบายป้องกันการสูญเสียเงินยังไงบ้างเนี่ยก็ไปดูที่ investors.interactivebroker.com ได้ทีนี้นะครับถ้าเกิดกรณีแบบอยู่ดีๆ IBKR เจ๊งจริงๆหรือว่าปิดตัวทำยังไงกรณีที่เขาปิดตัวนะครับหุ้นของคุณเนี่ยก็จะถูกย้ายไปอยู่โบรกอื่นนะครับโดยการเป็นการโอนชื่อไปตรงนี้ก็สำหรับทุกโบรกเนี่ยก็แนวทางเดียวกันแล้วกรณีที่เกิดบริษัทเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมี Investor Protection เป็นเหมือนแบบองค์กรที่จะมารับประกันเงินของเราอีกทีนึงนะครับโดยป้องกันอย่างน้อย 250,000 ดอลลาร์แต่อาจจะสูงสุดถึงแบบเป็นล้านดอลลาร์เลยอันนี้ต้องไปดูว่าแต่ละ account เป็นยังไงแนะนำให้ถามซัพพอร์ตอีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้ถ้าคุณสนใจเนี่ยก็มาดูขั้นตอนในการเปิดบัญชีตั้งแต่ sign up จนถึง trade ได้เลยนะครับมาดูกัน5 step ครับหลักๆ1ก็คือสมัครบัญชีที่ interactivebroker.com นะครับหลังจากนั้นก็ส่งเอกสารไปยืนยันตัวตนนอกจากนั้นก็จะทำเรื่องขอลงทุนกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโอนเงินจากแบงก์เราไปและสุดท้ายก็สามารถเริ่มขายได้ครับใช้เวลาจริงๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่อาจจะต้องรอมีการรอนิดนึงนะครับอาจจะรอประมาณ 1-2 วันโอเคมาเริ่มกันเลยครับสำหรับตัววิธีการทำสำหรับวิธีการสมัคร IBKR นะครับก็ไม่ยากเข้ามาที่เว็บ interactivebroker.com นะครับแล้วก็กดปุ่ม Open Accountstart application นะครับ add individual account ก็คือ account คนทั่วไปพอกดมาปุ๊บเราก็ใส่อีเมลนะครับใส่ username ตามที่เราต้องการโอเคใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กด create account นะครับพอกด create account เสร็จเราก็จะไป confirm อีเมลโอเคเมื่อเรากด verify account เราในอีเมลเราแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอหน้า loginเราก็แค่ล็อกอินเข้าไปนะครับพร้อมกับเริ่มเซตอัพได้เลยเป็น individual พอกดต่อมาปุ๊บเราก็จะเจอสิ่งที่เราต้องกรอกนะครับข้อมูลทั้ง contact information ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออย่างไรวันเกิดนะครับ confirm ID ของตัวเองโดยเอาเลขบัตรประชาชนมานะครับแล้วก็ที่มาของเงินที่เรามีแล้วก็คำถาม security question ส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามเวลาเปิดบัญชีทั่วไปเดี๋ยวผมจะกรอกก่อนนะครับจะได้ไปหน้าต่อไปได้สำหรับหน้าถัดมาเนี่ยก็จะเจ อคำถามเพิ่มเติมนะครับว่าคุณต้องการเซตอัพแอคเคาท์ของคุณเป็นอะไร อย่างเช่น Margin Account หรือเปล่าก็ Margin ก็สามารถเทรดโดยจำนวนเยอะกว่าที่เราเงินจริงๆได้แต่ถ้าเราเสียเนี่ยเราก็จะเสียเยอะกว่าถ้าไม่รู้ว่า Margin คืออะไรจริงๆก็ยังไม่ต้องกดเป็น Margin ก็ได้เป็น Cash ก็พอจากนั้นก็กด Net Income กดจำนวนเงินที่มีนะครับเป้าหมายของการลงทุนอะไรพวกนี้ใส่ให้ครบStock Yield Program อันนี้ก็เหมือนการเวลาถือหุ้นอะไรเนี่ยเขาสามารถเอาหุ้นของเราไปปล่อยให้คนอื่นแบบยืมไปชอร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาปล่อยเนี่ยเขาก็จะได้ Interest Rate มานิดนึงเขาก็จะแบ่งส่วนแบ่ง Interest Rate มาให้เรานิดนึงอาจจะครึ่งเปอร์เซ็นต์ 1% แล้วแต่ตัวตรงเนี้ยก็กดไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมกรอกต่อนะครับหลังจากที่เซตอัพเสร็จก็จะมีคำถามเกี่ยวกับ tax benefit นะครับคุณก็ตอบว่าอยู่ประเทศไทยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสีย tax ที่เป็นหักหน้าที่จ่ายเมื่อเรากำไรจากหุ้นอเมริกาหรือว่าได้ dividend นะครับแล้วก็กด yes yes แล้วก็ใส่หลังจากที่เซตอัพเสร็จแล้วเนี่ย
สิ่งที่เราต้องทำหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็คือ1ก็คือโอนเงินเข้าไป2ก็คือคอนเฟิร์มเบอร์มือถือ3ก็คือตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนโดยการส่งบัตรรูปบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านโดยทะเบียนบ้านเนี่ยอาจไม่ต้องแปลก็ได้แต่ต้องเป็นที่อยู่เนี่ยตามบัตรประชาชนแล้วก็มีชื่อเราอยู่จริงๆนะครับพอยืนยันอัพโหลดพวกนี้แล้วยืนยันเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับการเปิดบัญชีอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆมันสามารถยืนยันด้วยอย่างอื่นได้เช่นแบบแบงก์สเตทเมนต์หรือว่าโบรกเกอร์สเตทเมนต์อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมใช้ตอนนั้นเนี่ยก็คือทะเบียนบ้านอะไรก็ได้ที่อยู่เนี่ยตรงกับบัตรประชาชนนะครับใบเสร็จค่าไฟค่าน้ำเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเราอยู่ที่นี่จริงๆนะครับวิธีทำก็คืออัพโหลดรูปเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวแอปอัพโหลดรูปเข้าไปแล้วก็ใส่คำแปลให้ครบครับรวมถึงชื่อที่อยู่แล้วก็วันที่หมดอายุของเอกสารนั้นๆของคุณนะครับพอส่งเสร็จก็รอเขาแอปพูฟครับซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันและถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาว่ามันติดขัดตรงไหนครับอีกอย่างนะครับที่มีความซับซ้อนกว่าการเปิดโบรกที่ไทยเนี่ยก็คือการโอนเงินเข้าไปในบัญชี Interactive Broker ครับที่มันคอมพลิเคทกว่าเนี่ยคือเราต้องรายงานแบงก์ชาตินะครับตัว Interactive Broker เองเนี่ยมันทำไม่ยากนะครับเราแค่เลือกแบงก์วายนะครับก็คือการโอนเงินเป็นแบบ transfer เงินไปต่างประเทศแล้วเราก็แค่ใส่รายละเอียดของแบงก์ที่จะส่งครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่เปิดกับ SCB นะครับเราก็อาจจะเป็นสยาม Commercial Bankaccount number นะครับถ้าคุณมี account number ของตัวเอง40011100สมมุตินะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นแค่ชื่อ account แล้วก็จะโอนเงินไปเท่าไหร่ $10,000แล้วกันแล้วก็กด get wire transfer instruction มันก็จะได้เหมือน instruction มาที่เราต้องเอาไปบอกแบงค์เราว่าเนี่ยรบกวนช่วยทางแบงค์เนี่ยช่วยโอนไปตามที่อยู่นี้นะครับ JP Morgan account number นี้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าคือinteractive broker นะครับ account number ของใคร reference คือเข้าบัญชีไหนของเขาก็คือเข้าบัญชีของเราเนี่ยเมธพลแค่นี้เราก็กด finish ทีเนี้ยถ้าเราเอกสารเนี่ยพิมพ์ไปให้แบงค์เลยเนี่ยมันจะยังไม่ได้ครับเพราะว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่อนุญาตให้อยู่ดีๆคุณจะโอนเงินไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคุณต้องไปทำเรื่องบอกแบงค์ชาติก่อนว่าโอเคจะขอโอนเงินไปเท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งการขออนุญาตแบงค์ชาติในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยขอได้เลยแบบออนไลน์นะครับทำไม่ยากแค่ต้องทำแบงก์ชาติเนี่ยเขามีเอกสารออกมาให้เราอ่านนะครับนักลงทุนของเราเนี่ยก็คือนักลงทุนรายย่อยลงทุนเองนะครับก็คือแบบ 1.2 สีชมพูเนี่ยลงทุนได้ 200,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ6ล้านบาทนะครับผลิตภัณฑ์ก็พวกหลักทรัพย์หุ้นอะไรพวกนี้ถ้าเราซื้อหุ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขั้นตอนในการทำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นสเต็ปเลยส่วน document เนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างนะ1เลยก็คือลงทะเบียนเพื่อขอ username และ password นะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยไปที่ iservice.bot.or.th นะครับระบบจะอีเมลแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็คือติดต่อขอซื้อ FX กับธนาคารพาณิชย์โดยยื่นเอกสารดังนี้ก็คือเราจะได้เอกสารมาจากแบงก์ชาติมาทางอีเมลนะครับเราก็แค่พิมพ์เอกสารนั้นเนี่ยไปให้ทางแบงค์นะครับพร้อมกับตัวเอกสาร IBKR เมื่อกี้แค่นั้นเองครับก็เรียบร้อยละส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นดีเทลแบบละเอียดนะครับว่ากดยังไงอันนี้ผมมีอัดวิดีโอไว้เดี๋ยวผมอธิบายจากวิดีโอที่ผมอัดละกันครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเข้ามาที่ iservice.bot.or.th นะครับแล้วก็กดทำการสมัครหลังจากนั้นกดลงทะเบียนนะครับมันก็จะมาเข้ามาให้เรากรอกรายละเอียดส่วนตัวของเรานะครับพอกรอกเสร็จก็กลับไปที่อีเมลของเราเพื่อยืนยันบัญชีของเราครับโอเคเมื่อได้บัญชีแล้วนะครับก็ทำการล็อกอินอีกครั้งพร้อมกับทำการยื่นแบบใหม่นะครับแบบที่3จากนั้นก็เข้ามากรอกเลยว่าเราจะฝากเงินเท่าไหร่ในที่นี้ 3,300 ดอลลาร์นะครับแล้วก็กด Submit ส่งได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะได้ใบแบบรับทราบมานะครับเราก็แค่ปริ้นใบนี้แล้วก็เอาไปยื่นพร้อมกับใบ IBKR ให้ธนาคารวันนี้มาโอนเงินที่ SCB นะครับเข้า IBKR หวังว่าจะไม่ติดปัญหาอะไรมาดูกันก็หลังจากที่ผ่านไปประมาณ 1-2 วันเนี่ยเงินก็เข้ามาในบัญชีเรียบร้อยครับผมโอนเข้ามา 3,300 ดอลลาร์เริ่มต้นวิธีการซื้อขายเนี่ยเราแค่กดปุ่มเทรดตรงนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะซื้อขายเท่าไหร่นะครับ buy order sell order หุ้นอะไร Tesla
ก็จะขึ้นราคามาให้ว่าตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่จะซื้อกี่หุ้นซื้อหรือจะซื้อเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับออเดอร์ไทป์หลายแบบเลยไปเรียนรู้กันเองนะว่าออเดอร์ไทป์แต่ละแบบคือยังไงแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องทำความเข้าใจเยอะครับเราแค่ต้องกดซื้อกดขายแต่สำหรับคนที่อยากลงรายละเอียดอยากดูชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์เทคนิคอลเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูตรงที่มีรายละเอียดเยอะกว่านี้ได้นะครับซึ่งเขามีอยู่ตรงไหนวะคือจริงๆแล้วใน IBKR มันมีเครื่องมืออย่างอื่นเยอะมากเลยครับที่ช่วยคุณแบบซื้อขายนะครับเทรดต่างๆแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องการเปิดบัญชีแล้วผมเองก็ยังไม่เคยใช้ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเปิดบัญชีเนี่ยก็จะเป็นเท่านี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปิดบัญชีถ้าคุณยังมีคำถามตรงไหนอยู่ก็ถามในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับถ้าสนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศอย่างจริงจังเนี่ยก็อย่าลืม subscribe ในช anel ผมด้วยนะครับผมมีแนะนำหุ้นต่างๆจากอเมริกาและก็ในอนาคตก็อาจจะมีจากประเทศอื่นเนี่ยมาแนะนำให้คุณฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ